ดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของรอบ36คนสุดท้ายกับการแข่งขันของสายบีในโจทย์เพลงยามรักผู้เข้าแข่งขันในสายนี้จะมีความพร้อมขนาดไหนตามน้องภูมิไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในรอบ36คนสุดท้ายกับโจทย์เพลงยามรักผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะเตรียมตัวมากันยังไงบ้างผมภูมิกล้าฟ้าเจริญจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับพวกเขากันครับไปเตรียมตัวมาไงบ้างครับก็ฝึกซ้อมทุกวันค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ให้ป่วยเนาะใช่ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้เพราะว่าจะประกวดทีไรนี่คือแบบหวัดมาตลอดโอ้โหแต่รอบนี้ไม่เป็นไม่เป็นค่ะไม่เป็นสุดยอดนี่ 100% แล้วพี่พลอยไม้เด็ดของเราที่จะมาสู้กับเพื่อนๆในสายของเรานี่มีอะไรบ้างไม้เด็ดของพี่ก็คือมาหาคู่รักโอ้อย่างนี้นี่ในรายการนี่แหละพี่คิดพี่เกลือพี่กาพี่จิกาหรือพี่จิกาตอนนี้ก็ได้เตรียมตัวมาเต็มที่เต็มที่ครับแน่นอนแน่นอนมีไม้เด็ดอะไรไหมมีแน่นอนครับแต่จุ๊จุ๊จุ๊รอเซอร์ไพรส์เอาแล้วมีอะไรที่อยากเซอร์ไพรส์ครับสำหรับเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงเวอร์ชันผู้ชายที่ยังไม่เคยมีใครมาร้องในรายการเดอะโกลเด้นซองนะครับแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูรอดูพี่บิ๊กบนเวทีครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับจดเพลงยามรักเนี่ยเราเอาประสบการณ์ความรักของตัวเองเข้ามาใส่ไหมอันนี้มีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแปลว่าแปลว่ามากไม่ใช่เพื่อนๆเราในสายทั้ง6คนเป็นไงบ้างกลัวใครไหมต้องบอกว่ากลัวทุกคนเลยกลัวทุกคนเลยเหรออ่ะงั้นขอให้ทรงๆผ่านเข้าสู่รอบถัดไปแล้วกันเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนะครับถึงเวลาของการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันคนแรกจะเป็นใครไปชมกันเลยครับไปที่ผู้แข่งขันท่านแรกของเรากันเลยดีกว่าฮะหญิงสาวคนนี้เธอเคยมารายการของเราแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเธอเข้าไปถึงรอบเซมิไฟนอลเลยนะแน่นอนฮะเรากำลังพูดถึงคุณพลอยนั่นเองวันนี้เธอมาในบทเพลงรักเธอเสมอครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณพลอยกับเพลงรักเธอเสมอครับและผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายคุณพลอยพลอยไพลินกับเพลงเล่าคำหอมครับความรู้สึกที่พลอยได้เข้ารอบนะคะแน่นอนค่ะรู้สึกดีใจมากที่ผ่านเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าปีนี้ก็คนเก่งเยอะมากค่ะเราจับฉลากได้ยามรักใช่ไหมคะพลอยก็เลือกเพลงรักเธอเสมอนะคะของคุณแม่สวรีภกาพันธ์ค่ะมาขับร้องนะคะค่ะเพลงนี้นะคะพลอยก็อยากจะมอบให้กับลูกสาวแล้วก็ครอบครัวค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะความรู้สึกหรืออะไรต่างๆพลอยก็จะนำความรักที่พลอยได้รับก็จะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับฟังว่าความรักของพลอยมันยิ่งใหญ่มากเหมือนที่เพลงเลยค่ะว่ารักเธอเสมอ I need to say นอนหนูชัดๆ I need to say การเตรียมตัวซ้อมทุกวันแบบสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ลดความอ้วนลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าเตรียมชุดมาแล้วมันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องลดน้ำหนักค่ะแล้วก็อยากให้แบบเราอยู่บนเวทีแล้วรู้สึกว่าเราสวยน้องก็มาสวยๆของน้องค่ะสิ่งที่พออยากจะบอกกับตัวเองนะคะก็คือวันนี้เราเก่งมากแล้วที่เราพยายามแล้วเราก็สู้เราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วที่เราแบบตกรอบไปแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาแก้ไขทำตามความฝันของตัวเองต่อไปอะค่ะไม่ยอมแพ้แน่นอนเราต้องได้เข้ารอบถึงจะกลัวก็เหอะThank you.
สายนี้เปิดมาก็เดือดเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นยังไงบ้างครับกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วนี่รู้สึกว่าไปได้ถึงรอบเซมิไฟนอลเลยใช่ค่ะได้ร้องกับศิลปินเลยค่ะแล้วครั้งนี้กลับมารู้สึกกดดันไหมครับก็ไม่กดดันค่ะแต่ก็ตื่นเต้นอยู่สวยขึ้นนะไปทำอะไรมาบอกมาสิไม่ได้ทำค่ะเฮ้ยโอ้สวยธรรมชาติแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าโอ้นะฮะมาดูกันครับว่าคณะกรรมการจะว่าอย่างไรกับโชว์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้บ้างครับเริ่มต้นที่พี่กบเลยแล้วกันครับพลอยค่ะเราชอบมากพี่กบชอบมากจะบอกว่าเวลาที่พลอยมายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีอาการของความที่เราต้องลุ้นน่ะแล้วก็วันนี้พลอยทำได้ดีมากๆนะคะเพลงเพราะมากแล้วก็เสียงชัดมากฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ว่าอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถอินไปได้กับน้ำเสียงของพลอยกับวิธีการออกเสียงของพลอยวันนี้เก่งมากค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเก่งมากจริงๆค่ะขอบคุณพี่กบครับเอาเรื่องการร้องต้องมาถามผู้ชายคนนี้เลยครับพี่กันครับเป็นไงบ้างครับพลอยกลับมาครั้งนี้ได้อย่างสง่างามนะครับแล้วก็กลับมาได้อย่างภาคภูมิรวมถึงไม่มีทิฏฐิในการร้องเลยวันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากชื่นชมคือคนที่เคยมาประกวดแล้วแล้วมาประกวดอีกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าการที่เรามาประกวดรอบใหม่เนี่ยมันจะมีความค้างคาบางอย่างที่ครั้งก่อนอาจจะทำไม่ดีบ้างหรืออะไรบ้างแต่วันนี้ผมอยากให้พลอยรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรค้างคากับโชว์ในวันนี้แล้วเพราะวันนี้คุณทำได้ดีที่สุดมากๆครับว้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กันครับแม่เมาครับการกลับมาครั้งนี้ของคุณพลอยเป็นไงบ้างครับเขาก็ยังมั่นคงในเสียงที่ดีแล้วก็เลือกเพลงที่ไม่ยากเนื้อไม่ยาวแต่ก็ร้องไม่ง่ายแต่หนูก็ทำให้เราไม่ได้เขียนอะไร
แสดงว่าคุณเจ๋งมากว้าวสั้นๆแต่ได้ใจความเลยขอบคุณแม่เมามากครับพี่โจครับเป็นไงบ้างครับกระดาษขาวเป็นโชว์ประหยัดกระดาษอีกแล้วเหรอฮะครับต้องบอกอย่างนี้นะสิ่งที่ต้องชมขอให้ภูมิใจว่าถ้ากลับมาแล้วพัฒนาได้ขนาดนี้เนี่ยพลอยต้องดีใจมากๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นรางของขวัญรางวัลให้พลอยคนเดียวแท้ๆเลยไม่ใช่คนอื่นเลยนะครับขอชื่นชมในการกลับมาในครั้งนี้ครับขอบคุณพี่โจครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกคณะกรรมการเขารับรู้ได้ถึงความพัฒนาของเราเลยนะดีใจและภูมิใจมากๆค่ะที่ฝึกฝนมาใช่ค่ะใช่ครับถ้างั้นครับมาถึงกติกาพิเศษในรอบนี้ครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับคุณพลอยสามารถขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการได้1ท่านครับครั้งที่แล้วเลือกเปิดใครไปแม่เมาค่ะดีไหมดีค่ะและครั้งนี้แหละฮะจะเปลี่ยนใจไหมฮะลองเปลี่ยนบ้างค่ะแม่บอกฉันยื่นไปแล้วเมื่อกี้เลยนะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใครครับครับเปลี่ยนเป็นคุณพี่โจก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นพี่โจครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจาก100คะแนนพี่โจมอบคะแนนให้กับคุณพลอยเท่าไหร่ครับโอ้โหเปิดมานี่คำชมจากคณะกรรมการเยอะมากล้นหลามเลยแล้วเป็นคนแรกด้วยนะคนแรกเนี่ยจะสร้างความกดดันให้กับผู้แข่งขันที่เหลืออีก5ท่านของสายนี้ทันทีใช่ครับต้องมาดูซิว่าคุณพลอยจะเซตมาตรฐานของสายนี้ไว้อย่างไรบ้างนะฮะใช่ครับและจาก100คะแนนพี่โจมอบให้คุณพลอยเท่าไหร่ครับ96คะแนนเยอะมากค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะเปิดคนแรกมาสูงขนาดนี้นี่ข้างหลังกดดันแน่นอนแน่นอนนะมีอะไรอยากจะบอกกับผู้แข่งขันด้านหลังไหมฮะครับแนะนำหน่อยก็สู้ๆค่ะทำไม่ได้สู้ๆนะฉัน96คะแนนนะขอให้พวกเธอสู้ๆแล้วกันนะนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดมาคนแรกก็เดือดเลยนะฮะใช่ฮะแต่เดี๋ยวเราจะมีเพลงเพราะๆอีกมากมายในค่ำคืนนี้แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6